เอาละครับมาต่อกันเลยกับเกม Minecraft ในแมป Bloons Tower Defense นั่นเองนะครับโอเคจากครั้งที่แล้วที่ถึงเวฟ20นะฮะครั้งนี้เราจะมาต่อกันเลยนะฮะเริ่มอันนี้เป็นบอลเหล็กก็มาอย่างช้าๆโอเคไม่มีปัญหาครับมาเอ้ยๆๆๆเลเวล1โอเคไม่เป็นไรเอ้ยไอ้แตกดิเดี๋ยวเลเวลอะไรอ่ะเลเวล1อ้าวสวยนะฮะแตกๆทำให้แตกยิงนั่นแหละโอเคครับอันนี้เลเวล2เฮ้ยไหวป่ะเนี่ยอันนี้เลเวลเท่าไหร่2เอ้ยดักตรงนี้อึ๊บน่าโอเคครับได้อยู่ชนะอันนี้แตกครับโอเคมาเวฟ22ต้องรอหาวิธีอัปเกรดไอ้ตัวบอมบ์ทาวเวอร์อย่างนะเนี่ยโอเคครับโอ้โหไอบอลเหล็ก2อันเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยปัญหาไอตัวนี้นะฮะมันไม่ยอมแตกสักทีไอตัวนี้ก็ยิงไม่ได้ด้วยครับโอเคแตกไป1นะฮะยิงนี่ดีครับดียิงอีกครั้งนึงโอเคครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าโอเคเนาะอย่างนี้ก็กลายเป็นบอลแดงแล้วก็เขียวแล้วก็โอ้สบายสบายครับตอนนี้อ๋อไอ้นี่ยิงเล่นเหรอครับมาเวฟ23นะฮะโอ้โหเดี๋ยวโอเคไอ้ปัญหาหลักคืออันนี้ครับทำไงดีอันนี้ไงได้แล้วนี่ใช่ไหมโอเคครับถูกแล้วครับตรงนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเอ้าแตกแล้วนี่ดีครับเพราะว่าพอเราอัพไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็จะทำให้ยิงได้เร็วมากขึ้นนะโอเคโอ้อันนี้ผ่านฉลุยนะฮะโอเคครับต่อไปเวฟที่24นะฮะถ้าทำหนีมันโอเคโอ้โหบอลเหล็กมันเยอะไปนะเฮ้ยโอ้โหจะไหวเปล่าวันเนี้ยเฮ้ยเยอะไปนะครับบอลโอ้โหบอลบอลเหล็กอีกอันนึงทำให้เป็นดำเร็วโอเคครับถ้าบอลเหล็กแตกก็สบายใจแล้วนะฮะเพราะว่าพระโอ้โหเฮ้ยใจเย็นไหวไหมจะไหวไหมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะฮะร้อยหนึ่งโอเคเป็นเลเวล2นะฮะแตกครับโอเค25เวฟ25นะฮะโอเคอะไรไม่เนาะโอ้โหแตกต้องทำให้บอลเหล็กแตกทำให้บอลเหล็กแตกเร็วเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมว่าน่าจะสร้างบอมบ์ทาวเวอร์ไว้อีกสักอันตรงนี้แล้วก็วางไอซ์ทาวเวอร์ตรงนี้แล้วกันนะโอเคครับโอ้ยิง2-1 ยิง2-1นี่อันนี้แช่แข็งได้อยู่พอใช้ได้ครับไหวบอกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็แดง
แล้วก็แตกโอ้โหเอ้ยอันนี้ไหวง่ายๆเลยนะฮะโอเคมาครับ150วางอะไรดีบอมทาวเวอร์ตรงนี้ได้มั้ยอ่ะบอมทาวเวอร์นะฮะอ่ะโอเคอ้าวโอเคครับโอ้อย่างนี้สบายเลยฮะโอ้โหเอ๊ะทำไมรู้สึกเวฟนี้มันง่ายกว่าเวฟที่แล้วนะเวฟนี้นี่คือมาเป็นเขียวแล้วก็แดงแล้วก็แตกนะฮะเออทำไมเวฟนี้มันง่ายครับอ่ะมาครับเวฟ27อืมเวฟ27นะโอเคเวฟ27อืมไอ้นี่เหมือนม้าลายนะฮะโอเคอ๋อออกเป็น1ดำ1ขาวนะฮะส่วนอันนี้ม้าลายโอ้โหเอ้ยๆๆๆๆได้มั้ยได้มั้ยถ้าตรงนี้ก็น่าจะไหวนะฮะเอาไอซ์ทาวเวอร์อีกอันแล้วกันครับอื้อโอเคครับแล้วก็รอเวลาเอาแท็กอีกสักอันดีไหมหรือว่าอะไรดีอันนี้2ใช่ไหมฮะอันนี้ก็2เหมือนกันเอาตรงนี้ก็ได้ฮะอ่ะอีกสักอันนึงนี่โอเคครับเลเวล1อ๋อตรงนี้ด้วยบอมทาวเวอร์ครับบอมทาวเวอร์อืมเรียบร้อยครับฮะบอลเหลืองอ๋อไอ้นี่มันทำบอลเหลืองนะถ้าเลเวล2จะทำบอลลูนแตก2ชั้นนะฮะแต่ถ้าเลเวล1ก็ทำแตก1ชั้นเลเวล3นี่ก็ทำแตก3ชั้นนะต้องหาเวลาอัปเกรดเป็น3เลเวล3ให้ได้นะฮะโอเคอันนี้เลเวล2ไอทาวเวอร์นะโอ้โหพอดีรถเขาเปิดพวกไอซ์ทาวเวอร์เราทำเลเวล1ก็พอนะฮะเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่ไอซ์ทาวเวอร์กันไม่ได้นะฮะโอเคอันนี้เท่าไหร่ส่วนมอมทาวเวอร์เราควรจะให้มันมีเลเวล2เอาไว้น่าจะดีกว่านะฮะวางไอซ์ทาวเวอร์ไหนล่ะไอซ์ทาวเวอร์นี่โอเคครับเอ๊ะทำไมมันแหลกนะฮะแตกครับโอเคเวฟที่29โอ้ตัง114ใช่ไหมฮะ114ทำอะไรได้แท็กนี้ก็เลเวล2หมดแล้วเดี๋ยวรออัปเกรดบอมทาวเวอร์ทีเดียวเลยแล้วกันฮะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจะอัปบอมทาวเวอร์ตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นไปอีกแล้วกันฮะโอเคครับรอไปโอ้โหเดี๋ยวบอลดำเอ้ยขนาดนี้จะรอดไหมครับดูไปรอดอยู่รอดมันแบบว่าโอ้นี่อัปเกรดอัพครับนี่เลเวล2ฮะโอ้โหเฮ้ยๆโอเคอยู่ครับเป็นบอลม่วงแล้วก็บอลเขียวบอลแดงไอ้ไม่ติดแข็งอ่ะอันนี้ก็บอมเลเวล2แล้วอันนี้บอมบอมเลเวล1ใช่ไหมฮะถ้าเลเวล1ก็อัปเกรดครับเป็นเลเวล2โอเคครับเป็นเลเวล2แล้วซูเปอร์มังกี้เราก็ควรซื้อไว้บ้างนะจะได้โอ้โหเฮ้ยไม่รอดไหมรอดเถอะรอดนะรอดเถอะรอดโอ้ยรอดนี่หว่ารอดครับโอเคซูเปอร์มังกี้มันราคาเท่าไหร่500นะ500โอ้อันนี้บอลฟ้าเป็นบอลลูนเลยผมว่าน่าจะเอาไว้ตรงนี้นะเอซูเปอร์มังกี้อะฮะแหมโอเคบอมทาวเวอร์ของโอ้อันนี้เอ้าทำไมอันนี้เอ้าเพิ่งเลเวล1เองเหรอครับ
่ะเราก็รอไปนะถ้าเพิ่งเลเวล1เดี๋ยวเราอัพให้เป็นเลเวล2นะฮะเลเวล2ปั๊บตอนนี้บอมทาวเวอร์เราเลเวล2หมดแล้วนะฮะยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมวางไอซ์ทาวเวอร์ตรงนี้แล้วก็เตรียมรอซุปเปอร์มังกี้ก็แค่นั้นเองครับมาชิวๆครับตอนนี้เวฟที่31แล้วโอเคครับรอไอซ์ทาวเวอร์101นะฮะโอ้โหอ่ะโอ้โหบอลลูนอีกโอเคครับมาเตรียมเลยครับคราวนี้แต่จะว่าไปเราควรจะอัพแท็กชูเตอร์เป็นเลเวล3บ้างนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราอัพแท็กชูเตอร์เป็นเลเวล3แล้วกันค่ะตัวนี้แล้วกันครับมันอยู่ไกลสุดนะใช้250นะฮะก็รอมันฟาร์มไหมครับแหมเฮ้ยเดี๋ยวยิงอะไรเนี่ยยิงตรงนี้ทำไมเฮ้ยม้าลายอ่ะมันโอเคครับแตกแล้วไอตัวนี้ที่เกิดจากความผิดพลาดในพาร์ทที่แล้วนะมันยังไม่ได้ใช้งานในพาร์ทนี้เลยฮะดีแล้วครับโอเคครับถ้าม้าลายแตกแล้วก็พออุ่นใจไปนะเอ้าแล้วบอมทาวเวอร์มันยิงพลาดบ่อยเกินไปแล้วนะฮะดีตัวนี้ทำดีครับระยะมันไกลนะฮะโอเคครับชิวเลยนี่ว่ะโอเคครับเวฟที่32อัพเกรดครับแท็กชูเตอร์ครับเป็นเลเวล3เรียบร้อยโอเคครับเลเวล3มันก็ยิ่งแรงอีกนะฮะเตรียมซูเปอร์มังกี้ก็แค่นั้นเองครับแม่โอ้โหเดี๋ยวม้าลายโคตรเยอะแล้วเหล็กแล้วก็ม้าลายแล้วก็เหล็กโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยจะไหวไหมครับดูสิถ้าผมผ่านเว็บนี้รู้สึกว่ามันจะได้ตังค์เยอะมากนะฮะเอ้ยมันจะผ่านไหมเนี่ยอย่างที่ว่าครับผมไม่ค่อยชอบดันฮังกี้นะมันยิงช้าแล้วก็ได้ทีละดอกนะแต่แท็กชูเตอร์มันยิงได้โอ้โหรอบทิศนะถึงแม้จะแพงกว่านะโอเคก็แบบโอ้โห288มา300แล้วครับ300เฮ้ยบอลขาวอ่ะบอลขาวเอ้ยยิงให้แตกเถอะขอร้องอย่าผ่านไปนะอย่าผ่านโอ้โหจังหวะโอ้มันม้าลายครับม้าลายโอ้โหไม่ผ่านแน่เลยโอ้โหเข้าไปเป็นพวดนะฮะเยอะเกินนะฮะโอ้โหเหลือ187ครับเลือดอุ้ยเหลือ180โอ้โหแย่แล้วฮะโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหเหลือ156โอ้โหเอาเข้ามาต่อครับว่าไม่ไหวนะฮะควรจะมีบอมเลเวล3ไหมไม่ดีกว่าครับเอาเป็นบอมตรงนี้ดีกว่าครับบอมตรงนี้นะฮะโอเคฮะ
มเยอะเกินอ่ะแหมโอ้โหเอ๊ะทำไมมันออกมาเป็นบอลสีฟ้าครับร้อยหกสิบเอ็ดเหรออัปเกรดก่อนโอเคครับตรงนี้แล้วกันครับนะโอเคครับโอ้จนครับจนตอนนี้จะวางซูเปอร์มังกี้ก็ไม่ได้วางสักทีครับโอ้โหโหเยอะเกินเยอะเกินอ่ะไม่ไหวครับจะตายบ่ครับแย่ละทำไงดีสีขาวแตกเอ้ยโอเคครับแตกแล้วแต่ไอตัวข้างหลังที่ดิม้าลายทำไมมันอืดจังเนี้ยคือมันไม่ยอมแตกสักทีครับมาถึงนี้มันก็ยังไม่แตกครับดูดิโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปเป็นเพื่อนแบบเมื่อกี้ดิโอ้โหเฮ้ยซูเปอร์มังกี้น่าจะได้แล้วนะหรือเราควรจะซูเปอร์มังกี้ที่อื่นซูเปอร์มังกี้เอ้ยโอเคดีเอ้ยมันไหวไหมเนี่ยไม่ไหวครับต้องยอมเสียบ้างนะฮะไปแล้วฮะเอื้อเหลือ148นะฮะแล้วก็บอสดำโอ้โหมันเข้าไปอีกแล้วจะตายป่าววะจะตะมันจะว่าโอ้โหตายไปเยอะเลยเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะต่อเฮ้ยซุปเปอร์มังกี้ตรงนี้ยังไงดีทำไมมันรู้สึกมันจะอ่อนๆไงไม่รู้ไม่รู้ครับหาวิธีแก้ยังไม่ได้เลยว่าไอ้ซูเปอร์มังกี้ตัวนี้อาจจะช่วยได้เยอะนะฮะเราควรจะวางไอซ์ทาวเวอร์ไว้ด้วยยังไงดิวผมว่าอันนี้เพิ่งเวฟ34เนี่ยเดี๋ยวเวฟ40นี่เดี๋ยวตายอ่ะโอ้มันจะมีอะไรอีกเนี่ยเร็วๆทำไมบนม้าลายมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้มันจะเยอะอะไรขนาดนี้โอ้โหม้าลายไม่แตกแตกหน่อยแตกโอเคครับแตกอันนี้แตกด้วยแตกครับแตกม้าลายแตกเถอะเยี่ยมครับโอเคแตกแล้วโอ้รู้สึกว่าซูเปอร์มังกี้จะมีผลมากนะพอดีโอเคขอบคุณซูเปอร์มังกี้โอ้จริงๆได้ซูเปอร์มังกี้อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าขออัปเกรดก่อนละกันแน่นๆไว้ก่อนโอเคตรงไหนอีกครับตรงนี้อีกละกันครับนี่มันชอบยิงมั่วครับบอมทาวเวอร์เนี่ยบอลลูนเนี่ย
โอ้โหมันจะไปไหวได้ไงครับปะโถเอ้ยเยอะมากๆครับบอกเลยว่าเยอะเกินนะอันนี้วางเป็นไอซ์ทาวเวอร์ไว้หน่อยก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะเอาซูเปอร์มังกี้มาวางตรงนี้นะคะจะได้3ช่องนี้แล้วก็3ช่องนี้นะแต่ตอนนี้มันแหลกเกินครับออกห่างออกห่างครับออกห่างดูไปครับดูออกห่างตรงไหนที่มันจะหายแหลกอันนี้เนี่ยฮะโอ้แล้วมาลายมันไม่แตกสักอันเลยมันก็แตกให้หน่อยก็ได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าซูเปอร์มังกี้ตัวนี้มันสุดยอดนะมันทำให้แตกได้เยอะนะฮะตรงนี้เราควรบอมทาวเวอร์วางไว้อัปเกรดครับโอเคครับจะได้ลดภาระสำหรับซูเปอร์มังกี้ตัวนี้หน่อยนะฮะไม่งั้นมันนะครับทำงานหนักเกินไปนะฮะแล้วก็ม้าลายไม่แตกสวยฮะม้าลายไม่แตกเฉยโอเคครับแตกแล้วแตกแล้วรอซูเปอร์มังกี้เรียบร้อยครับซูเปอร์มังกี้โอ้โหแหลกมากครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูลูกดอกครับช้ามากครับตรงนี้ไม่มีผลแล้วนะโอ้โหเอ้ยตรงนี้ไม่ได้นี่ใช่ไหมเลยไปแล้วเอ้ยโอ้ยบอมทาวเวอร์แม่ทำดีมากครับทำดีครับทำดีตายครับตายเอ้ยไม่ตายวะครับเอาไอ้นี่ทำอะไรครับผ่านครับโอเคเวฟที่36ครับมีอะไรจะอัพลองบอมเลเวล3มั้ยฮะอันนี้มันยาวแล้วเอามั้ยครับเอามั้ยบอมเลเวล3ไปถึงนู่นไกลมากครับบอมเลเวล3เนี่ยทาวเวอร์แล้วกันครับตรงนี้เอานี่เอาเลยครับเยี่ยมครับเดี๋ยวจะวางซูเปอร์มังกี้ตรงนี้อีกสักตัวแล้วกันครับถ้าเก็บได้นะโอ้โหรู้สึกว่าบ่อนม้าลายมันจะอึดมากนะฮะเวฟ36นะเวฟ40นี่มันไม่เรียงแบบต่อกันเลยเหรอครับเอาซูเปอร์มังกี้ครับเอานี่ครับนี่โอ้502เพราะว่าคราวนี้นะเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นคราวนี้ไม่ต้องผ่านกันแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับวางอะไรต่อดีครับอันนี้เวฟ37มีตังค์อยู่72เลือด127นะฮะ
ายแตกม้าลายม้าลายแตกแตกแตกไปแตกดิแตกแตกโอ้ยมันไม่ยอมแตกโอเคครับแตกแล้วตรงนี้ถ้าจะทำให้หนาแน่นควรทำยังไงอีกดีครับเอาเป็นแท็กอีกแล้วกันครับอ้าวแท็กอ่าโอเคครับแท็กแล้วก็บอมอีกอันเหรอครับเอาบอมก็บอมครับบอมบอมบอมเอาระเบิดนั่นแหละครับอ้าวดังไม่พออัปเกรดครับต่อไปน่าจะอัปไอตัวเนี้ยแค่เป็นเลเวล3นะฮะเอ้ามันไม่มาถึงนี่หรอโอ้โหม้าลายมันติดกันขนาดนี้โอ้โหแต่จะรอดไหมครับอาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันแน่นอยู่นะฮะคือมันมาตรงเนี้ยคือจะโดนเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยมาได้นิดหน่อยก็ยังจะเหลือไอ้ตัวพวกนี้นะฮะเอาไว้เก็บตกได้นะฮะโอเคดีอยู่ครับมาครับเตรียมพร้อมอัปเกรดครับ250ครับเรียบร้อยเหลือตังค์อยู่50นะฮะ51เอ้าเฮ้ยโอ้โหน่าจะรอดนะฮะรอดแบบยังไม่มาถึงไอ้ตรงนี้ด้วยนะฮะคิดว่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยแต่ม้าลายม้าลายเฮ้ยม้าลายโอเคครับมาไม่ถึงนะผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นม่วงครับเป็นเขียวแล้วก็แตกครับเรียบร้อย331อัปเกรดแล้วกันครับเลเวล2โอ้โหนี่สีแดงนี่น่าจะโหดขึ้นนะฮะควรจะอัพอันไหนอีกเป็นเลเวล3ดีครับคือซุปเปอร์มังกี้มันเลเวล1ก็พอครับเพราะว่าดู 1,000 ครับโอ้โหถ้าจะเก็บ 1,000 ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะโอ้โหเยอะไปแล้วนะมันมีทั้งหมด40เวฟนะอันนี้เวฟ38ก็เกือบจะจบแล้วนะฮะอ๋อไอ้นี่มันโอ้โหแตกออกมาเป็นอันนี้2อันอันนี้2อันแตกออกมาเป็นอันนี้โอ้โหมันจะเยอะไปไหนครับว่าไอ้โอ้โหโอ้โหผมว่าปัญหาหลักคือไอ้ม้าลายเนี่ยฮะไม่ค่อยแตกสักทีนะฮะมีความคิดดีๆอยู่ฮะเอาซูเปอร์มังกี้วางนี้ครับน่าจะได้นะฮะน่าจะได้เอาแท็กวางนี้ด้วยนี่วางดิมันแหลกมากครับมาวางอัปเกรดจะแหลกไปไหนครับโทเอ้ยจะว่าไปตรงนี้ไม่ค่อยแหลกนะโอ้ไม่แหลกที่ไหนแล้วเฮ้ยแต่ตรงนี้มันแหลกน้อยกว่าจริงๆนะคือตรงนี้มันแหลกน้อยกว่าไอ้ตรงที่มันมีบอลลูนนะโดยเฉพาะตรงนี้นี่คือโอ้โหแหลกเกินนะฮะถ้าระวังไอ้ตรงนี้เหรอไอ้ทาวเวอร์ตรงนี้ก็ได้มันได้แค่สองช่องนะฮะตรงนี้ก็ได้วางโอเคครับสองช่องก็สองช่องครับแต่ยังไงมันยังไม่ผ่านตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยครับ
อยากได้ซุปเปอร์มังกี้สักตัวครับม้าลายเนี่ยม้าลายรู้สึกมันจะอึดมากที่สุดแล้วฮะที่มันมาถึงตรงนี้ได้โอ้โหดูดิครับเข็มมันแบบออกมาแบบช้าๆมากครับโอ้โหช้าอ้าวนี่ไงได้แล้วฮะซุปเปอร์มังกี้ลงเลยครับโอเคครับไอทาวเวอร์อีกสักอันแล้วกันครับตรงนี้โอเคครับก็จะคุมได้5ช่องนะฮะจะสังเกตว่าผมมักจะเอาบอมทาวเวอร์ไว้ตรงมุมๆนะฮะเพราะว่าบอมทาวเวอร์มันหลายใจอะฮะแบบคือยิงบางทีมันก็ถ้าเอาไปไว้ตรงกลางนะมันจะหมุนรัวๆแล้วมันก็ไม่ค่อยยิงนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงมุมยิงตรงช่องนี้นะฮะจะได้มากที่สุดครับฮะโห600 600ทำอะไรดี600 600ก็อัปเกรดเลยแล้วกันครับอัปเกรดไอ้ตัวไหนดีแท็กชูเตอร์แล้วกันครับนี่เอ้ยตรงนี้ไม่คุ้มครับตรงนี้คุ้มกว่านี่โอเคครับโอ้ตัง500เป๊ะๆครับอ่ะต่อครับอ่ะเอาต่อสิเวฟที่39ครับอ่ะวางแท็กชูเตอร์ไว้อีกสักอันดีไหมครับวางแท็กชูเตอร์ตรงนี้1 2 3ครับยังไงเดี๋ยวเวฟสุดท้ายตังก็ไม่ได้ใช้นะแบบเวฟสุดท้ายคือถ้าจบปั๊บมันจะเด้งกลับไปที่เดิมเลยนะก็คือผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงตอนกลางๆมันจะตายง่ายนะแต่ว่าพอมาตอนท้ายๆก็คุมได้อะฮะดีครับซูเปอร์มังกี้มี4ตัวนะฮะไอตัวนี้ยังเพิ่งไอแท็กนี้ยังมีแค่เลเวล2ทั้งที่ผมควรจะอัพเป็นเลเวล3ดีครับเดี๋ยวทำเป็นเลเวล3แล้วกันครับมีอะไรจะบอกครับว่าเราสร้างไอตัวอะไรก็ได้ไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะแต่ถามว่าจะเอาไปวางเล่นนะถ้าจะวางตรงนั้นเนี่ยไม่ช่วยอะไรดูดิโหลดไม่ทันเลยนะฮะอันนี้อะไรครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับงั้นระหว่างนี้ก็นั่งรอนะฮะช่วยกด Subscribe ด้วยนะฮะเอ้ยออกแบบช้าๆช้าโอ้โหยังไม่ออกอีกสิครับออกมาแตกขี้เกียจดูมากเลยครับเพราะว่าแบบนะแทนที่ลูกบอลลูนจะเคลื่อนแบบเนี้ยฮะแทนที่มันจะเคลื่อนมาแบบนี้มันเคลื่อนแบบอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะแล้วไอ้ตัวยิงแทนที่จะเคลื่อนแบบปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยฮะมันเคลื่อนแบบปั๊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 บแบบช้าเกินนะไอ้แต่เดี๋ยวนะมันเพิ่งมาได้ถึงตรงนี้นะมันยังไม่ได้ผ่านเลยครับตรงนี้ป้อมเยอะมากนะรู้สึกว่ามันจะโอกาสผ่านน้อยมากนะอัปเกรดครับอัปเกรดแม่อัพเป็นเลเวล3ครับแล้วก็วางไอซ์ทาวเวอร์เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันครับรอให้เขาไปชุนละมุนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวมานั่งคุยกับลิงนะแทบไม่ได้ใช้เลยนะไอตัวนี้โอ้โหตั้งโอ้โหตั้งได้เยอะแล้วต้องซื้อแล้วเนี่ยโทอันนี้ยังเลเวล2อยู่เลยอัปเกรดนี่ครับจะว่าไปครับเวฟสุดท้ายแล้วครับถ้าผมมีตังค์เยอะในเวฟสุดท้ายนะ
เดี๋ยวจะวางซุปเปอร์มังกี้เล่นเลยครับแบบวางไว้ตรงนี้วางไว้อะไรพวกนี้เลยฮะโอ้โหอันนี้บอลแดงเอ้ยบอลลูนแดงออกมา1 2มาอีกไหมมันต้องมาอีกแน่นอน3ครับโอ้โหคลิปนี้นี่ถ่ายนานที่สุดใน channel แล้วมั้งครับสำหรับตอนที่ผมอัดนะรู้สึกว่านานที่สุดแล้วฮะออกมาเป็นน้ำเงิน2อันโอ้โหมันยังไม่สุดเอามาต่อเอาไปเวฟ40เวฟสุดท้ายขอให้ชนะไปเถอะชนะแบบแหลกๆนะฮะอันนี้มาลายโอ้โหมันยังไม่หมดอีกครับเยอะไปไหนครับแต่ผมมั่นใจครับว่าชนะอยู่แล้วครับอันนี้มั่นใจแบบมั่นใจมากๆเลยฮะเพราะว่าปกติมันมาได้ถึงแค่ตรงนี้เองครับแล้วถ้ายังเจอซูเปอร์มังกี้ไอ้ซูเปอร์มังกี้2ไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ได้ยิงด้านนี้ครับส่วนไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ทำงานแม้แต่1ครั้งเลยฮะเอาจะแหลกเกินไปแล้วนะดูความแหลกสิครับแล้วถ้าผมไปอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้โหจะช้าไปไหนครับออกมาออกไม่ดีเอ้ยตั้ง325ทำอะไรต่อดีเอ้ยเลเวล3แล้วอันนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวล3เหมือนกันเลเวลเท่าไหร่เลเวล3อันนี้ก็เลเวล3ใช่ไหมเอ้าเลเวล3โอเคครับมีแล้วกันครับโอเคบอมทาวเวอร์เลเวล3โอเคช้าเกินนะช้าเกินถ้าได้ตังค์เป็นพันจะอัพเป็นเลเวล2มั้ยฮะลองดูครับถ้าได้ตังค์เป็นพันนะฮะแต่ว่ามันคงจะจบก่อนก็ได้นะจะมีเสียงแรกนะในบางช่วงนะโอ้ยมันจะแหลกไปไหนเนี่ยอันนี้มันอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากนี่ทำไมมันยาวจังเลยฮะ2ลำใช่ไหมฮะเอ้าหมดแล้วครับโอเคถ้ามันหมดแล้วก็ดีครับดีเลยเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่มันโอ้โหถึงครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกนะฮะคลิปนี้นี่นานมากนานกว่าพาร์ทแรกเยอะครับเพราะว่าพาร์ทหลังๆมันมาเวฟหนึ่งนี่มาเยอะนะไม่เหมือนพาร์ทแรกที่แบบเวฟแรกที่มีแท็กชูเตอร์อยู่หนึ่งตัวแล้วก็ออกมายิงสีแดงแตกยิงแตกยิงแตกอันนั้นมันแบบว่าง่ายมากครับอันนั้นจริงๆผมถ้าได้พันหนึ่งเดี๋ยวจะอัพซูเปอร์มังกี้ตรงนี้ดูนะว่ามันจะกลายเป็นยังไงนะฮะอันนี้มาได้500นะฮะครึ่งทางอ้าวเ
รีบรีบแตกซิให้โทรอยากรีบจบแล้วนะโทรไอ้ตรงนี้เนี่ยผมสร้างมาไม่ได้ใช้นะเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้เนี่ย3ตัวแล้วก็4 5ตัวนะฮะสร้างมาไม่ได้ใช้ครับ800เอาดิครับเอาดิผมว่าอัปเกรดตัวนี้นะจะเห็นชัดเจนมากครับเพราะงานหนักนะฮะรอฮะรอเท่านั้นครับรอแค่เวลานะโอ้ยเอ้ยเตรียมนะ 1,000 1,000 เรียบร้อยเยี่ยมครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้มันเลเซอร์บีมนี่นะเลเซอร์บีมยิงไป500ผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่แหลกมันจะสนุกกว่านี้มากเลยนะอันนี้อ้าวเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮะที่ตอนนั้นบอลลูนมันอยู่ตรงเนี้ยฮะนั่นแหละฮะมันเพิ่งเคลื่อนที่มาได้ถึงนี่ครับแหมไอตรงนี้ไม่ต้องผ่านแล้วเนี่ยบอกเลยนี่โอ้โหยิงมันออกมาจากตรงข้างคอนะฮะรู้สึกจะยิงแรงนะใช่ไหมฮะโอ้แรงจริงนะสุดจะยิงแรงจริงๆนะโอ้ยแลกไปไหนเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งเคลื่อนที่มาได้ถึงนี่ครับโอ้โหมันจะช้าไปไหนครับอ้าวมาลายไม่แตกแล้วครับแม่อยากแต่ไม่แตกก็ดีฮะจะได้ให้ไอ้ตัวนี้มันได้ใช้บ้างนะได้ใช้งานหน่อยเถอะโอ้เป็นพันอีกแล้วเหรอต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยจะได้อัพเพิ่มเนี่ย 2,000 โอ้โหมันจะยิงอะไรล่ะครับ 2,000 เอานี้แต่ผมว่าไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่าปั๊บแล้วก็ไอ้สีม่วงนี่ก็แตกอ่ะเรียบร้อยครับโอเคครับเย้ชนะแล้วนะฮะแหลกมากนะฮะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ